ดาวรุ่งไทยพาเรดเข้าตัดเชือกเทนนิส ITF จูเนียร์สวอลทัวร์กีฬาวันที่31ตุลาคม2567 17:04 น.การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนเยาวชนโลก ITF World Tennis Tour Juniors J60 นนทบุรีรายการ ITF Junior World Tennis Tour J64 หรือ ITF Junior World Tennis Tour J64 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่31ตุลาคม2567เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศพุทธิคุณานันท์พันธราธรนักเทนนิสไทยดาวรุ่งวัย16ปีมือวางอันดับ2ของรายการควงแร็กเก็ตผ่านเข้ารอบได้สำเร็จในการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวหลังจากลงสนามหวดรอบก่อนรองชนะเลิศและเอาชนะกันทเวลมหาลิงกรรมอากิลันเทชวารีนักเทนนิสอินเดียวัย16ปีมือวางอันดับ8ของรายการได้2เซตรวดด้วยสกอร์6-2และ6-4คุณานันท์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับคิมดงมินวัย15ปีมือวางอันดับ3จากเกาหลีใต้ที่ชนะเจคอบไคเหลียงเซินมือวางอันดับ6วัย17ปีจากฮ่องกง2-0เซต6-3 7-5 ด้านดาวรุ่งไทยอีกรายเป็นเนกเป็นจารุศรนักหวดวัย16ปีมือวางอันดับ1ของรายการต้องเรียกฟอร์มเก่งออกมาปราบวางจูชานนักเทนนิสเกาหลีใต้วัย16ปีที่ระเบิดฟอร์มออกมาสู้ได้อย่างสนุกก่อนที่เป็นของไทยจะใช้ชั้นช่างการหวดที่เฉียบคมเอาชนะได้สำเร็จ2-0เซต7-6ไทยเบรก7-1และ6-3เป็นผ่านเข้าไปตัดเชือกกับแม็กซิมัสซาเวียร์วองมือวางอันดับ4วัย17ปีจากสิงคโปร์ที่เฉือนชนะทานุชกิลดีเอาจากอินเดีย6-4 2-6และ6-2 นอกจากนี้นักเทนนิสดาวรุ่งไทยยังคว้าชัยในประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศได้อีก2คนโดยบัวกมลวรรณยอดเพชรวัย17ปีมือวางอันดับ1ของรายการพลิกสถานการณ์จากที่แพ้เซตแรกกลับมาเป็นฝ่ายเฉือนชนะเกอร์หลิงโหยดาวรุ่งวัย16ปีของจีน 2-1 เซตด้วยสกอร์3-6 6-2 และ6-4 กมลวรรณผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับยาชวิทาเรดดี้นักหวดวัย14ปีจากนิวซีแลนด์ที่ชนะสเตฟี่มารีเทอลูโดจากฟิลิปปินส์2-0เซต6-3 6-3 ส่วนอีกคนลีเดียพอดโกริชานีลูกครึ่งไทยรัสเซียวัย17ปีมือวางอันดับ2ของรายการปราบไซโลวาซูเลยกาฮุกมาซาบียาวัย17ปีจากอินโดนีเซียได้2เซตรวด 6-0 และ 6-4 ส่งผลให้ลีเดียผ่านเข้าไปตัดเชือกกับเทนเนียลเมดิตนักหวดฟิลิปปินส์วัย17ปีมือวางอันดับ8ที่เอาชนะโคลีซาซิติไมซาโรวัย18ปีจากอินโดนีเซีย 2-0 เซต 6-1 7-5 ขณะที่ประเภทหญิงคู่รอบรองชนะเลิศกมลวรรณยอดเพชรซึ่งจับคู่กับมาลัยลักษณ์เดลิล่าปทุมมาคุโรเนนจากลาวเป็นคู่มือวางอันดับ1ของรายการช่วยกันหวดเอาชนะลีเดียพอดโกริชานีและสอนวิสากุลพิสารรัตน์จากไทยด้วยกันได้2เซตรวดด้วยสกอร์6-3และ6-2ทำให้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จ
บิ๊กป้อมเซ็นตั้งอักทองใจสดเสียบเก้าอี้รองโฆษกพปชรแทนสามารถการเมืองวันที่31ตุลาคม2567 11นาฬิกา59นาทีบิ๊กป้อมเซ็นแต่งตั้งอักทองใจสดเสียบเก้าอี้รองโฆษกพปชรแทนสามารถดันคนรุ่นใหม่สื่อสารงานถึงประชาชนครอบคลุมทุกมิติเมื่อวันที่31ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคพลังประชารัฐพปชรว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชรลงนามในคำสั่งที่เศษ28ส่วน2567แต่งตั้งนายอักทองใจสดสอสอเพชรบูรณ์เป็นรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐพ.ศ. 2561ข้อ17 1. ช.ซึ่งได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงเพื่อทำหน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์ถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายมุ่งแก้ไขปัญหาปากท้องความเป็นอยู่ของประชาชนและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติทำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยเป้าหมายของการเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมทันสมัยพรรคเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารที่ชัดเจนโปร่งใสและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างทำหน้าที่เสริมทัพให้กับทีมโฆษกของพรรคพร้อมสานต่อภารกิจด้านประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งที่สภาผู้แทนราษฎรและที่พรรคผู้สื่อข่าวรายงานว่าการแต่งตั้งรองโฆษกคนใหม่หลังจากที่นายสามารถเจนชัยจิตวณิชอดีตรองโฆษกพรรคที่เคยได้รับมอบหมายทำหน้าที่ในการสื่อสารงานพรรคได้ยื่นใบลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐสุพนัทแจงยกเลิกสัญญาลูเวิร์นไม่ใช่ความล้มเหลวยันยังอยากค้าแข้งต่างแดนกีฬาวันที่31ตุลาคม2567 22นาฬิกา4นาทีสุพนัทเหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยประกาศกล่าวการยกเลิกสัญญายืมตัวกับ OH ลูเวิร์นไม่ใช่ความล้มเหลวเพราะยังคิดถึงการออกไปค้าแข้งต่างแดนเสมอสุพนัทเหมือนตาดาวยิงทีมชาติไทยเปิดใจหลังยุติสัญญายืมตัวกับ OH ลูเวิร์นกลับมาสู่ทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยืนยันอนาคตพร้อมลุยล่าฝันค้าแข้งต่างแดนอีกครั้งโดยกองหน้าดาวรุ่งวัย22ปีย้ายจากปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูไนเต็ดไปค้าแข้งกับ OH ลูเวิร์นเมื่อเดือนกันยายน2023ด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลพร้อมทำสถิติเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ทำประตูได้ในลีกสูงสุดของประเทศเบลเยียมโดยมีผลงานรวมลงเล่นในฤดูกาล2023ถึง24ทั้งสิ้น15นัดยิง1ประตูต่อมา OH ลูเวิร์นจะยื่นข้อเสนอต่อสัญญายืมตัวอีก1ฤดูกาลอย่างไรก็ตามในฤดูกาล2024ถึง25ดาวยิงทีมชาติไทยได้รับโอกาสลงสนามในลีกเพียง61นาทีก่อนตัดสินใจยกเลิกสัญญาร่วมกันด้วยดีทั้ง2ฝ่ายโดยเจ้าแบงค์ได้กล่าวอำลาต้นสังกัดในเบลเยียมว่าผมขอขอบคุณสโมสร OH ลูเวิร์นสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่ให้โอกาสและเติมเต็มความฝันอาชีพนักฟุตบอลให้ผมการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องล้มเหลวเพราะผมไม่เคยคิดล้มเลิกความฝันไปค้าแข้งลีกต่างประเทศ
ผมมีเป้าหมายผมมีความหวังและผมมีความฝันผมหวังว่าแฟนบอลทุกท่านจะเข้าใจและให้กำลังใจผม